เรื่องมนุษย์จะพัฒนาไปถึงอรยธรรมที่แท้ได้จริงหรือโดยพระธรรมปิฎกปอ.ประยุตโตวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2544ก็คุยกันต่อวันหลังนิดหน่อยของท่านญาณสุทโธฝากคำถามไว้ก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะวันนี้น่าจะได้เอาเรื่องคำถามมาเลยแล้วยังมีถ้างั้นก็เอาว่าจะถามข้อไหนที่ยังเหลืออยู่ถามว่าก็คือพุทธศาสนาตอนนี้คิดว่าวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าถึงคนทุกชนชั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่านำระบบหลักการของมาร์เก็ตติ้งเข้ามาก็คือเข้ามาช่วยอย่างเช่นแบ่งกลุ่มคำสอนตามกลุ่มของพุทธศาสนิกชนแล้วปรับคำสอนให้ตรงกับตามกลุ่มนั้นๆอย่างเช่นวัยรุ่นก็อาจจะใช้คำสอนที่เข้าใจง่ายหรือหาตัวสื่อที่ใกล้ตัวเขาอย่างเช่นเรื่องเพื่อนเรื่องการเรียนแล้วก็ใช้ช่องทางในการเผยแพร่ที่ถูกต้องอะไรเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายแล้วคำสอนนะครับอันนี้มันก็เป็นหลักมาแต่เดิมแล้วมันก็ต้องสอนให้เหมาะแก่ผู้ฟังนี่เป็นหลักการสากลพระพุทธเจ้าสอนก็ต้องสอนตามหลักเป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เหมาะกับผู้ฟังก็การสอนให้เหมาะกับผู้ฟังนี่ก็ต้องปรับตัววิธีพูดวิธีอธิบายการใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆให้เหมาะพระพุทธเจ้าสอนเน้นก็ทรงใช้อุปกรณ์แต่ว่าสมัยนั้นไม่ได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์มากมายก็ใช้ของที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะเช่นขันน้ำบ้างอะไรบ้างนะแม้แต่สอนผู้ใหญ่อุปกรณ์ก็ยังเป็นประโยชน์ใช่ไหมเพราะรูปธรรมเป็นของเห็นง่ายแล้วก็สื่อไปสู่นามธรรมอย่างพระพุทธเจ้าสอนที่ดินก็เอากองไฟนี่อย่างนี้เป็นต้นโดยโยงไปหาพื้นเพอัธยาศัยความสนใจนะแต่รวมแล้วก็คือเอาผู้ฟังเป็นหลักทีนี้ผู้ฟังเนี่ยก็สามารถแบ่งคร่าวๆเช่นในระดับวัยความสนใจของเด็กผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันดังนั้นก็อย่างสมัยปัจจุบันนี้เราจะมีพวกหนังสือก็แบ่งประเภทสำหรับเด็กอาจจะมีเน้นการ์ตูนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นด้านหนึ่งคือว่าเรื่องของผู้ฟังซึ่งจะต้องจัดให้เหมาะนั้นโดยหลักการก็แน่นอนควรจะทำอย่างนั้นแต่นี้ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ที่จะจัดให้เหมาะกับผู้ฟังผู้สอนก็คุณภาพหรือผู้สอนที่มีคุณภาพก็มีจำนวนน้อยไม่เพียงพออันนี้ก็เป็นปัญหาหนักเวลาปัจจุบันปัญหาหนักข้อนี้นะมากคือขาดกำลังหรือที่เรียกว่าบุคลากรที่จะไปทำงานไม่ว่าระดับไหนขาดหมดไม่ใช่เฉพาะว่าระดับเด็กหรืออะไรนะแล้วยิ่งระดับเด็กยิ่งจะขาดมากนะก็เลยมันเป็นปัญหาที่ต้นทางเลยคือตัวผู้จะไปสอนถ้ามีผู้สอนแล้วนี่นะทีนี้ไปสนองความต้องการของผู้ฟังนี่ก็ยังง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามีกำลังตัวคนทำงานแล้วนี่ก็ไปจัดไปแบ่งไปวางระบบวิธีให้มันเหมาะมันก็จะได้ผลทีนี้ถ้าคนที่ทำงานมันไม่มีซะแล้วไม่รู้จะเอาที่ไหนไปเนี่ยตอนนี้มันขาดแคลนอันนี้มากเนี่ยก็เห็นด้วยแน่นอนในการจัดวางวิธีจะใช้มาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมาร์เก็ตติ้งก็จะระวังอย่างเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาร์เก็ตติ้งจริงๆมุ่งหาเงินไปก็เอาแต่เพียงวิธีการมาใช้นะก็ตกลงว่าเห็นด้วยนะเนี่ยก็เคยพูดเคยคิดกันมานานมีบางท่านที่อยู่สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ใหญ่ๆซึ่งในแง่หนึ่งทำธุรกิจแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็มีใจเป็นบุญเป็นกุศลก็อยากจะมาทำหนังสือให้เด็กแต่เสร็จแล้วเราก็ขาดกำลังคนทางที่เน้นอย่างนี้รู้วิธีแล้วคนนี้ก็อยู่ในวงการที่ทำงานด้านนี้แต่ว่าพระที่ทำงานเรามีกำลังน้อยอยู่แล้ว
แต่พระนั้นก็มีความถนัดไม่เหมือนกันใช่ไหมที่พระที่ถนัดในระดับเด็กๆเนี่ยเรากลับยิ่งขาดแคลนนี่ก็ต้องดูปัจจัยหลายอย่างนะถ้ามีกำลังคนแต่ระบบวิธีการไม่ดีมันก็ได้ผลน้อยแต่มีวิธีการมีจัดระบบแต่ไม่มีกำลังคนทำงานมันก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมตอนนี้มันอย่างที่ว่ามันขาดต้นแหล่งเลยแหล่งบุคลากรกำลังคนทำงานนี่อย่างแม้แต่ว่าเช่นราชการต้องการหรือแม้แต่ราชการทั้งหมดยังไม่เอาด้วยอาจจะกลุ่มคนเอกชนเช่นโรงเรียนบางโรงเรียนอย่างเงี้ยต้องการพระแค่นี้เขาต้องการแล้วนะแต่ว่าเขาไม่สนใจนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่นี่เขาสนใจเขาต้องการแหละกลับไม่มีกำลังคนที่จะไปให้เขาเนี่ยผมมองว่าอย่างปัจจุบันที่หลายฝ่ายที่พยายามที่จะแห้งคำสอนได้เหลือแต่นี่จากว่าแต่ละฝ่ายก็ทำในความต้องการตนเองไปคนละทิศละทางทำให้แบบรู้ว่าอ่อนตัวเองก็มีแรงข้างหน้าข้างนะถ้าหลบว่าถ้ารวมกันพุ่งไปในทางเดียวกันก็น่าจะมีแรงที่พอจะขยับที่เยื่อนสิ่งต่างๆได้ก็เนี่ยก็ต้องมีระบบอย่างวิธีเวลานี้ก็มีพวกสถาบันที่เป็นงานที่เรียกว่าอยู่ในระบบได้รวมกำลังอย่างมหาวิทยาลัยสงฆ์นะก็เป็นขุมกำลังใหญ่อันหนึ่งที่ช่วยในปัจจุบันนะแต่นอกนั้นก็เป็นกำลังที่กระจัดกระจายก็ต้องมีวิธีเรื่องการจัดการการจัดการก็เป็นเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงอยู่แต่เราต้องยอมรับเรื่องนี้เรื่องกำลังคนที่มีน้อยยิ่งถ้าเราไปเห็นชนบทเนี่ยจะชัดเจนเลยนะพระอยู่ในวัดไม่มีพระที่จะสอนใครได้มีแต่ว่าบวชเมื่อแก่ไปไหนไม่ไหวนะแล้วก็มาบวชอายุ60-70ถามดูพรรษาเดียว2 พรรษาแล้วจะไม่ได้รู้เรื่องพระศาสนามาก่อนเองชาวบ้านมาเล่าให้ฟังบอกว่าที่วัดผมก็มีพระแต่ท่านก็เพียงว่ามาช่วยเป็นประธานในพิธีเวลาจะทำพิธีผมก็ต้องบอกให้ท่านว่าตอนนี้ให้ทำนั่นคล้ายๆว่าตอนนี้ให้ศีลนะตอนนี้ให้เขาจะกล่าวคำถวายอย่างงี้ๆอาจจะบอกให้สาธุหรืออะไรนะคำหมายความต้องมีญาติโยมบอกบทให้อีกทีนี่ก็คือการขาดแคลนกำลังอย่างหนักนะในกรุงเทพก็ยังไม่เท่าไรปัญหาจะหนักในชนบทแล้วก็ไอ้คำว่าคุณภาพของพระนี่หมายไปถึงเรื่องของการรู้เข้าใจคำสอนที่ถูกต้องด้วยนะก็มีหลายปัญหาแหละในเวลาเนี้ยที่ชุมระดมแต่ว่าปัญหาที่หนึ่งก็คือเรื่องกำลังคนผู้ทำงานหรือพระที่มีคุณภาพมีการศึกษาที่จะสามารถไปสนองความต้องการด้านนี้ได้แต่เรื่องระบบจัดการแน่นอนต้องมีความสำคัญอันนี้คงตอบต้องกว้างก่อนนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยืดยาวอย่างจะหาใครเก่งๆมาช่วยทำหนังสือให้เด็กๆหน่อยวาดการ์ตูนเอาชาดกมาวาดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะบางทีมันก็เป็นปัญหาของยุคสมัยอีกคนที่จะทำงานนี้ได้ก็อาจจะมีแต่เขาก็ต้องดิ้นรนเรื่องของการงานอาชีพนะในขณะที่ว่าไอ้ความสนใจของตลาดยังไม่มีด้านนี้นะตลาดสนใจเรื่องไหนเขารีบไปหานั่นก่อนอันนี้ก็เลยเป็นช่องว่างก็คนที่มีความสามารถดีๆด้านนี้เราก็เลยไม่ได้เพราะว่าแหล่งที่จะสนองความต้องการในด้านผลกำไรหรือว่าผลประโยชน์เนี่ยมันดึงไปก่อนก็ต้องมีพวกแหล่งที่มีทุนเยอะๆนะความด้านศาสนาก็จะต้องระดมทุนมาเรื่องการที่จะมาหาคนทำงานโดยระบบที่สอดคล้องกับสภาพสังคมเล่นเช่นระบบธุรกิจนะก็หมายความว่าจะต้อง
จะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแต่พร้อมกันนั้นก็คือแม้แต่ใช้วิธีการของเขาแต่ใช้อย่างรู้ทันไม่ใช่ว่าจะไหลตามไปนะแล้วเรื่องอะไรเศรษฐศาสตร์เนี่ยพูดอะไรจะถามได้ป่ะอ้าวนิมนต์คือตอนนี้ในโลกภายนอกนั้นสภาพแวดล้อมเป็นไปด้วยคนซึ่งขาดสัญญาและขาดซึ่งคุณธรรมมากมายเมื่อเราติดขาไปแล้วคิดว่าผมควรจะปฏิบัติตัวยังไงจะฝืนกระแสได้ยังไงหรือจะควรอ่อนตามสภาพแวดล้อมแล้วรอจังหวะเวลาต้องอันนี้มันเกี่ยวกับการรู้จักเอาหลักการไปใช้ปรับเข้ากับสถานการณ์ให้ได้ผลนะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้นะแต่ว่าเรามีความมั่นคงไหมที่จะอยู่ในหลักการเรารู้ว่าอันเนี้ยดีงามถูกต้องเมื่อเรายืนหยัดอยู่ได้เรามีความเข้มแข็งพอตอนเนี้ยเราอาจจะต้องปรับตัวเข้าสถานการณ์หมายความว่าในระบบเนี้ยเช่นว่าเอาชนะแข่งขันกันฉันก็ทำได้นะแต่ว่าฉันไม่ได้ทำเพียงเพื่อเห็นแก่ตัวเหมือนอย่างว่าเช่นแบ่งเป็นระดับอย่างคนหนึ่งเนี่ยอ้าวสู้ในระบบแข่งขันได้ชัยชนะมีประสบความสำเร็จได้กำไรดีแต่แล้วเงินนั้นเมื่อได้มาเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมก็ยังมีทางที่จะทำประโยชน์กับสังคมเอาไปใช้มันก็พระพุทธเจ้าก็แบ่งไว้เวลาตัดสินคนไม่ใช่ว่ามองคลุมหนึ่งเขาแสวงหาทรัพย์อย่างไรใช้วิธีการสุจริตหรือทุจริตใช้วิธีการที่เบียดเบียนข่มเหงคนอื่นไหมนี่หนึ่งสองได้มาแล้วใช้อย่างไรใช้เพื่อเพียงสนองประโยชน์ตนหรือบำเพ็ญประโยชน์ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วก็ว่ากันเป็นทีละด้านไปเขาดีด้านนี้บกพร่องด้านนี้อันนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นก็เราก็ต้องดูว่าตัวเองจะมีความเข้มแข็งและมีความสามารถขนาดไหนแต่ว่าหลักใหญ่ก็มีไว้ก่อนว่าเราจะอยู่ในระบบหนึ่งเรายืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ทำทุจริตแต่ว่าในแง่ของวิธีการของยุคสมัยเราก็สามารถใช้วิธีการนั้นนะแล้วก็ให้เห็นว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วคนที่จะเอาไอ้หลักการที่ดีไปใช้เนี่ยบางทีต้องมีความสามปกติต้องมีความสามารถมากพิเศษกว่าพวกนั้นใช่ไหมคล้ายๆว่าต้องชนะการแข่งขันแล้วเหนือการแข่งขันจึงจะไปเอาหลักการของตัวไปขยายออกไปได้ไม่งั้นก็ขยายไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นก็ถูกเขาครอบงำหมดแล้วปัญญาแน่นอนนะฮะปัญญาก็ถ้าเราบอกว่าอยู่กับคนไม่มีปัญญาอ้าวอย่างนั้นเราก็ง่ายกว่าที่ถ้าเรามีปัญญาดีใช่ไหมนี่มันมีปัญหาว่าคนโน้นเขาก็มีปัญญาเหมือนกันพวกที่มาแข่งขันกับเราหรือว่าพวกที่เรียกว่าไม่ดีเนี่ยใช่ไหมแต่ปัญญามันใช้ในทางทุจริตมันเอารัดเอาเปรียบเขาใช่ไหมก็คนอย่างเงี้ยมันมีมากมาใช้ความโลภมาเป็นช่องทางที่จะเอาไอ้ปัญญาเนี่ยไปใช้นะที่มาถึงเชิงศาสนาพุทธนะครับคือผมจะถ้าที่ผมอ่านมานะครับท่านจะพูดถึงคุณภาพแล้วก็ชนิดของสินค้าอย่างเช่นสุราเนี่ยมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีในการเจริญสาธารณพุทธนะครับถามว่าแนวคิดของท่านเรื่องนี้จะนำมาใช้จริงๆได้ยังไงครับจะมองดูทุกปัจจัยได้จริงๆหรือแล้วก็มีวิธีการอื่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาทางจิตใจซึ่งให้ผลเร็วกว่าการพัฒนาการศึกษาไหมครับเพราะว่าอย่างในปัจจุบันนี้ท่านสังคมพุทธนี่จะพัฒนาทางจิตใจมากแต่ด้านวัตถุนี่จะค่อนข้างจะสู้ประเทศที่เขาเน้นทางด้านวัตถุไม่ได้จะมีทางไหนไหมที่จะพัฒนาได้ทั้งสองทางพร้อมกันครับ
อันนี้มันมีต้องมองเหตุปัจจัยหลายอย่างเอาไปเรื่องๆไปนะฮะเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าอย่างที่เราพูดถึงเศรษฐศาสตร์หนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องความจริงเป็นยังไงนะใช่บอกกินอาหารเพื่ออะไรนะกินอาหารที่ถูกต้องกินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตให้ร่างกายสุขภาพดีแข็งแรงกับกินเพื่ออร่อยอร่อยก็โก้เก๋เนี่ยอันไหนมันถูกต้องแค่เนี้ยนะมันก็เป็นความจริงเป็นกลางๆไม่ต้องมาพูดกันว่าเราจะใช้ยังไงอันนั้นเป็นอีกตอนหนึ่งคือความจริงก็เป็นความจริงอยู่นะขั้นที่หนึ่งก็คือพูดถึงความจริงนี่ว่าเป็นยังไงล่ะนะกินอาหารเนี่ยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีกับกินอาหารเพื่อเพียงอร่อยโก้เก๋แสดงฐานะกันอันไหนมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเอางี้ก่อนตัดสินได้มั้ยฮะมันตัดสินได้ก็อันนี้ก็คือเนี่ยหลักความจริงที่จะต้องไปใช้เมื่อเราเห็นว่าไอ้การกินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีนี่มันถูกต้องถ้าเศรษฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ไม่สนับสนุนก็แสดงว่ามีข้อบกพร่องต้องมีการแก้ไขใช่มั้ยทีนี้การนำเศรษฐศาสตร์มาใช้ก็ใช้ระดับของการดำเนินชีวิตของบุคคลแล้วก็ใช้ในแง่ของระดับของสังคมนะในเมื่อสังคมนี้มันถูกครอบงำด้วยระบบที่เราพอรู้ความจริงแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้นี่ไม่ถูกใช่ไหมแต่เราจะแก้ทันทีไม่ได้เราก็ต้องให้ความรู้อย่างน้อยตัวเองต้องดำเนินชีวิตให้ดีใช่ไหมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทันทีนี่คือใช้ประโยชน์มันใช้ได้ทันทีเพราะมันเป็นของถูกต้องแต่ทีนี้ว่าเราจะให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมารู้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องได้แค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามไปซึ่งมันจะขึ้นต่อองค์ประกอบด้านอื่นซึ่งเป็นเรื่องของระบบเช่นการบริหารเรื่องการเมืองการปกครองใช่ไหมแล้วเศรษฐกิจมันไม่ได้อยู่ในตัวลำพังนี่มันสำคัญกับการปกครองบ้านเมืองด้วยถ้าหากว่าผู้ปกครองมีความฉลาดใช่ไหมรู้ทันก็มาใช้นโยบายเศรษฐกิจที่มันมาหนุนแนวทางนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นก็อันนี้มันเป็นความถูกความผิดที่อยู่ในตัวเองซึ่งไม่ใช่ว่าอันนี้มีทฤษฎีขึ้นมาแล้วท่านจะเอาทฤษฎีนี้ไปใช้ยังไงแต่มันคือว่าจะเอาความจริงความถูกต้องนี้เข้าไปสู่ชีวิตเข้าไปสู่สังคมได้ยังไงใช่ไหมก็หนึ่งก็เหมือนกับว่าเรามองในแง่ว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เนี่ยถ้ามันไม่เป็นเศรษฐกิจที่หนุนคุณภาพชีวิตนะมันก็ต้องมีความบกพร่องต้องมีการแก้ไขแต่ว่าเราจะมีกำลังในการแก้ไขหรือไม่ก็ต้องดูกันอีกทีเช่นว่าถ้าคนยังไม่เห็นด้วยแต่เรารู้อยู่ว่าไอ้นี่มันไม่ถูกมันก็ต้องหาทางให้ความรู้สร้างสติปัญญาซึ่งอาจจะสำเร็จแค่ไหนเราก็ไม่แน่ใช่ไหมอาจจะไม่สำเร็จมากนักก็ได้แต่มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะแล้วก็มองดูกว้างๆไว้คือมองดูหนึ่งในระดับการดำเนินชีวิตของคนสองในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ใช่ไหมซึ่งอาจจะอยู่แค่ในสังคมเดียวกันแล้วก็กว้างออกไปก็คือระหว่างรัฐต่อรัฐนะอันนี้ก็มีปัญหากันอีกใช่ไหมอันนี้เราแม้จะมีระบบเศรษฐกิจที่เราเห็นว่าดีถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันในสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างประเทศที่มีกำลังมีอำนาจมากก็จะหาทางเอารัดเอาเปรียบเนี่ยก็มีอยู่สภาพมันก็เป็นความจริงนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็หาทางแก้แต่เป็นเพราะว่าคนของเราไม่มีความจริงจังและจริงใจไม่สามารถยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องก็กลายเป็นว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมไปรับใช้หรือไปสนองไอแนวทางวิถีทางแนวความคิดของพวกที่มารัดเอาเปรียบเราก็มันมีปัญหาหลายอย่างนะหรืออย่างไทยเราจะบอกว่าอย่างพุทธศาสนาสอนถ้าใช้เน้นทางด้านจิตใจแล้วก็เลยจะไม่เจริญอย่างฝรั่งเรื่องอะไรเนี่ยคืออาจารย์มองปัจจัยอย่างนี้มันก็ไม่พอปัจจัยมันมีหลายอย่างใช่ว่าปัจจัยทางด้านของสภาพแวดล้อมเนี่ยแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เรื่องของ
อากาศอะไรเป็นต้นนะอย่างพวกตอนตกเนี่ยมันก็มีปัญหาทางด้านภูมิหลังเช่นเรื่องของความบีบคั้นของภัยธรรมชาติเรื่องของการบีบคั้นในแง่ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะซึ่งมันเป็นตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดลัทธิเศรษฐกิจแบบนี้ได้ครับมันอยู่เบื้องหลังอันนี้อีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมีเศรษฐกิจแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะมาดูแค่นี้ทำไมฝรั่งจึงมีระบบเศรษฐกิจแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบนี้นะมันก็มาจากไอ้เรื่องของภูมิหลังทางด้านการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ในสังคมอย่างหนึ่งแล้วก็การต่อสู้กับธรรมชาติเรื่องของฝรั่งเนี่ยภูมิหลังของสังคมและชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยการต่อสู้ใช่ไหมจนกระทั่งแม้แต่ไอ้ความคิดที่แสดงออกมาการเป็นอยู่ของมนุษย์มันก็ออกว่าชีวิตคือการต่อสู้มันออกมาแม้แต่ความคิดพื้นฐานนะต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติถูกบีบคั้นมันก็ทำให้ต้องเร่งรัดตัวเองอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ผัดเพี้ยนไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งสองก็การบีบคั้นเบียดเบียนระหว่างหมู่มนุษย์ซึ่งเราจะเห็นว่าสังคมตะวันตกเนี่ยมีการบีบคั้นมากมีการบีบคั้นแม้แต่เรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนาใช่ไหมฆ่ากันมีสงครามศาสนามี persecution การห้ามหันบีทาทางศาสนาเนี่ยซึ่งมันไม่มีเลยในทางของเราไอการบีบคั้นเนี่ยมองในแง่เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมมันทำให้คนเนี่ยต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วก็มีความเข้มแข็งและอยู่นิ่งไม่ได้นะต้องตื่นตัวตลอดเวลาแม้แต่ว่าเพียงแค่อเมริกาเนี่ยไปขึ้นฝั่งหนึ่งไปจากยุโรปมันก็ถูกบีบไปเพราะเรื่องของภัยอันตรายเรื่องของการกดขี่เรื่องของการฆ่าฟันกันทางศาสนาใช่ไหมเป็นเหตุปัจจัยสำคัญอันนี้ทีนี้หนีไปจากนั่นแล้วพอไปขึ้นไอ้ที่ฝั่งประเทศอเมริกาทางนิวอิงแลนด์ก็ตามหรือใต้ลงมาจนกระทั่งบัสไอ้ทางบัลติมอร์อะไรพวกเนี้ยเวลาไปนั่นก็ต้องไปต่อสู้กับธรรมชาตินะความยากลำบากต่อสู้กับอินเดียนแดงแล้วก็นิสัยของตัวเองไปแล้วก็ถึงจะกลายเป็นนิสัยของคนที่จะไปเอาชนะไปข่มเหงคนอื่นอีกแหละใช่ไหมแต่เสร็จแล้วมันก็คือชีวิตแห่งการต่อสู้แล้วก็ต่อสู้กับพวกแสวงหาอาณานิคมด้วยกันพวกสเปนพวกฝรั่งเศสพวกอังกฤษว่ากันนัวเนี่ยนะฉะนั้นอเมริกาเนี่ย300ปีตั้งแต่ขึ้นฝั่งที่นิวอิงแลนด์เป็นต้นเนี่ยเป็น300ปีแห่งยุคที่เขาเรียกว่าฟรอนเทียร์คำว่าฟรอนเทียร์นี่เป็นคำที่มีความหมายสำคัญมากพอพูดแล้วมันลึกซึ้งลงไปในก้นบึ้งจิตใจของอเมริกันนะเพราะว่าอเมริกันขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยที่จะอยู่จะกินมันก็จำกัดต่อจากนั้นก็คือพ้นเลยเขตของตัวไปฟรอนเทียร์ของตัวคือขอบเขตที่อยู่ต่อจากนั้นก็ต้องบุกเบิกไปต่อจากนั้นก็คือการขยายฟรอนเทียร์ขยายพรมแดนนะขยายได้เฉลี่ยแล้วปีละ10ไมล์นะเป็นเวลา300ปีได้ 3,000 ไมล์จบฟรอนเทียร์300ปีของการบุกขยายฟรอนเทียร์เนี่ยได้ทำให้คนอเมริกันเนี่ยเกิดนิสัยเรื่องของการที่จะต้องชอบผจญภัยการที่จะต้องต่อสู้จะต้องดิ้นรนอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ตื่นระวังภัยตลอดเวลาเนี่ยคือไอ้ภูมิหลังที่หล่อหลอมทั้งเรื่องธรรมชาติในการต่อสู้ระหว่างมนุษย์เนี่ยมันมีอิทธิพลมากนะแล้วมันก็ออกมาสู่ลัทธิด้านความคิดทางเศรษฐศาสตร์การปกครองการเมืองอีกทีหนึ่ง ทีนี้เราลองมองดูคนไทยนั่นแหละเราอยู่แบบสบายใช่ไหมแม้แต่ทับภาพง่ายๆเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วไอ้คนหนึ่งเนี่ยอยู่ด้วยธรรมชาติที่ลำบากบีบคั้นหนาวจะตายนะบ้านจะถึงหน้าหนาวแล้วถ้ามีรั่วมีรอยแตกต้องรีบซ่อมผัดเพี้ยนไม่ได้ใช่ไหมฮะผัดเพี้ยนก็ตายนะแต่ของคนไทยนี่มันจะ
เป็นยังไงก็ผัดมันไปเนี่ยเดือนนี้ก็ไม่ซ่อมเดือนหน้าบอกว่าจะซ่อมผัดไปต่ออีกเดือนหน้าก็ผัดต่อไปอีกไม่ถึงสักทีอีกปียังไม่ได้ซ่อมเลยมันก็ไม่ตายใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยเคยตัวคนไทยนี่จะผัดเพี้ยนด้วยเพราะนั้นก็เป็นนิสัยของความประมาททำให้เฉื่อยชามันไม่ใช่เป็นเพียงว่าพุทธศาสนาสอนอะไรหรอกมันเป็นอย่างเงี้ยพุทธศาสนาไม่ได้สอนเฉพาะจิตใจนะคือคำสอนที่หนักแต่เรื่องจิตใจเนี่ยก็เป็นคำสอนสุดโต่งเหมือนกันใช่ไหมพุทธเจ้าก็เห็นพวกฤาษีดาบสพระองค์ก็ไม่เอาด้วยพวกนั้นก็เล่นชานอะไรอยู่ในป่ามีความสุขนะพระองค์ก็ถือว่านี่เป็นทางที่ก็ไม่ถูกต้องไปสุดโต่งไปทางหนึ่งแล้วพวกที่มัวเมาทางด้านกามสุขก็สุดโต่งอีกทางก็จึงได้วางทางสายกลางแต่มันต้องเป็นทางของปัญญามันก็เลยถ้าว่าไปในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันต้องพัฒนามนุษย์คู่ไปด้วยทีนี้ฝรั่งมันใช้สัญชาตญาณขั้นต้นคือว่าเช่นว่าอ้าวสู้กันไปนะใครดีใครอยู่เขาก็แข่งกันเต็มที่ใช่ไหมสุดฤทธิ์มันก็ดีเมื่อกันมันทำให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จแต่ว่าอย่างที่บอกก็ต้องสร้างกฎกติกาขึ้นมาในการที่ว่าจะไม่ให้เอารัดเอาเปรียบกันนี่ตะวันตกมันก็มาด้วยระบบอย่างนี้แต่ว่าเสร็จแล้วผลในวงกว้างเมื่อไปสัมผัสกับมนุษย์พวกอื่นมันก็จะเอารัดเอาเปรียบเขาโลกก็จะไม่มีวันที่มีความสงบสุขหนึ่งในแง่มนุษย์ด้วยกันก็มุ่งจะเอาชนะเอาเปรียบเขาสองในแง่ธรรมชาติมันก็จะเบียดเบียนธรรมชาติเอาวัตถุดิบเอาธรรมชาติมาทำวัตถุดิบเพื่อจะสนองความต้องการในระบบอุตสาหกรรมบริโภคให้มากทุกคนความสุขเสร็จแล้วก็ไปไม่ไหวมันก็เกิดไอ้เรื่องของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเสียก็แก้กันไม่ตกใช่ไหมคือถ้ามองในแง่ระยะยาวและวงกว้างก็หมายความว่ามนุษย์เดินไปในวิถีของอารยธรรมแบบนี้ที่แนวคิดตอนตกซึ่งรวมทั้งลัทธิเศรษฐศาสตร์เหล่านี้ด้วยมันก็นำไปสู่หายนะเนี่ยเขาก็ต้องพยายามแก้ไขแต่นี่ในแง่นี้เราก็บอกว่ามันมีวิธีการแต่ว่ามนุษย์ก็ต้องพัฒนาตัวเองคือในระยะยาวเราก็ต้องมีเรื่องการศึกษาพัฒนามนุษย์อยู่ดีแต่ก็ไม่ใช่หมายความจะต้องรอให้การศึกษามันสำเร็จผลทำแต่การศึกษาไปอย่างอื่นไม่ทำก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมอันอื่นก็ต้องทำไปด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องว่าไปตามความจริงพื้นฐานว่าโดยหลักการที่แท้ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องทำอย่างนี้ในระยะยาวในระยะยาวก็ว่าไปในระยะเฉพาะหน้าก็ว่าไปเนี่ยก็ปฏิบัติให้เหมาะแต่เรื่องของภูมิหลังของตะวันตกอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรศึกษานะให้เกิดความเข้าใจดีอย่างเรื่องฟรอนเทียร์เนี่ยเราไม่ค่อยจะได้เข้าใจเวลาไปเรียนเมืองฝรั่งก็ไม่ค่อยได้นึกใครไปเรียนก็ต้องได้ยินบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้สามารถโยงไปว่ามันมาอย่างไรนะอย่างเคนเนดีเนี่ยเวลาหาเสียงแกก็ต้องเอาไอ้แนวคิดฟรอนเทียร์ขึ้นมาชูแต่ทีนี้ฟรอนเทียร์ในด้านแผ่นดินเนี่ยอเมริกันเขาได้บุกฝ่าจนกระทั่งจบได้ดินแดนแผ่นดินอเมริกาครบแล้วตั้งแต่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปจดแปซิฟิกเนี่ยเขาได้หมดแหละอันนี้มันก็ไม่ต้องไปบุกฟรอนเทียร์ที่ไหนหนึ่งก็มันก็ไปฟรอนเทียร์ออฟสเปซนะบุกฝ่าอวกาศ frontier of วิชาการ frontier of knowledge แล้วก็อย่างเคนเนดีก็ชู new frontier นโยบายของเคนเนดีเนี่ยตั้งคำว่า new frontier ขึ้นมาแล้วก็ให้ความหมายของ frontier ใหม่ว่า frontier เก่าเราจบไปแล้วก็จริงแต่เรามีใน frontier ใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็อาศัยภูมิหลังนั่นเองมาใช้ในการที่จะมาสร้างไอสิ่งที่จะสื่อกับเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมชาติเพื่อปลุกใจและสร้างความนิยมแล้วก็ทำให้เกิดมีการรวมใจไปอันเดียวกันนี่จุดหมายนี่ของฝรั่งเนี่ยมันก็คือแนวคิดที่ว่าที่นี่เนี่ยขาดแคลนที่นี่บีบคั้นลำบากต้องบุกไปข้างหน้ามีความหวังความหวังอยู่ข้างหน้าว่าเราบุกไปเราจะได้ทรัพยากรเราจะมีความสุขสมบูรณ์นี่คือแนวคิดฟรอนเทียร์ใช่ไหมอันนี้ของไทยเรานี่แนวคิดอะไรเราคิดในน้ำมีปลาในนามีข้าว
คือที่นี่มันดีแล้วจะไปไหนเนี่ยตรงข้ามเลยนะอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงเรื่องคำสอนทางพระศาสนานี่คือแนวคิดพื้นฐานเลยของชาติใช้เปล่าเนี่ยให้ดูเถอะไทยกับอเมริกันเนี่ยตรงข้ามเลยนะแล้วเราจะไปเอาไอ้ระบบวิธีของเขามาใช้ปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่เข้ากันนี่เราก็ต้องดูว่าเราเข้าใจตัวเองอย่างไรแล้วจะปรับยังไงให้เหมาะก็ตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยแนวคิดไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยสบายแล้วที่นี่ดีแล้วแนวคิดอเมริกันคือฟรอนเทียร์บอกที่นี่อยู่ไม่ได้ต้องบุกไปข้างหน้าความโดดสมบูรณ์คือความสำเร็จในการขยายฟรอนเทียร์นะแล้วมันก็ติดสิภูมิหลังมันมาอย่างเงี้ยมันก็คิดบุกไปข้างหน้าเลยฉะนั้นฝรั่งจะเป็นนักเสี่ยงโชคเป็นนักประจนภัยอะไรต่างๆนะก็ลองไปศึกษาดูแนวคิดฟรอนเทียร์นะคำนี้เป็นคำสำคัญของอเมริกันนะซึ่งเป็นพิเศษมันมีตั้งแต่อยู่ในยุโรปแหละแม้แต่การออกไปแสวงหาอาณานิคมแล้วก็มีแนวคิดฟรอนเทียร์ด้วยแต่ว่ามันมาเด่นที่อเมริกาอเมริกาก็300ปีแห่งยุคฟรอนเทียร์เรียกเต็มว่าฟรอนเทียร์เอ็กซ์แทนชั่นนะนั่นก็เวลาพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างเรื่องศาสนาอะไรต่างๆต้องเอาเรื่องนี้มาประกอบด้วยแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไอ้เนี่ยมันอยู่เบื้องหลังของแนวคิดแม้แต่เศรษฐศาสตร์ด้วยเหมือนอย่างที่เกิดพวกอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดอ้าวเราลองสืบไปตั้งแต่กรีกโซเครติสเตโตอริสโตเติลเนี่ยก็ได้ความว่าพวกนี้มีการมองธรรมชาติไปเป็นปฏิปักษ์หมดนะคือแนวคิดที่จะเอาชนะธรรมชาติเนี่ยหรือพิชิตธรรมชาติมันเกิดมาตั้งแต่ยุคกรีกพวกนักปราชญ์เหล่านี้โซเครติสเตโตอริสโตเติลก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วจนกระทั่งมารื้อฟื้นขึ้นเรเนซองส์นะก็คือฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแนวความคิดของกรีกโรมันโบราณก็ยิ่งเอาไอ้ความคิดเหล่านี้ขึ้นมาขยายแล้วก็จะนำมาสู่การปฏิบัติใช่ไหมพัฒนายิ่งขึ้นก็แนวคิดฐานเลยก็คือมนุษย์หวังว่าเมื่อไรชนะธรรมชาติได้เมื่อนั้นจึงจะมีความสุขสมบูรณ์มนุษย์จึงจะประสบความสำเร็จเนี่ยไอ้แนวคิดเนี่ยมันเป็นตัวขับดันพลังของเขาเนี่ยอันนี้อิทธิพลอันนี้ก็ทำให้แม้แต่ศาสนาคริสต์ก็ต้องอนุโลมไปเลยเนี่ยศาสนาคริสต์มีคัมภีร์นิวเทสเมนต์แต่เขานับถือโอลด์เทสเมนต์ด้วยไบเบิลทั้งหมดและในไบเบิลก็มีคัมภีร์แรกก็เจเนซิสกำเนิดโลกใช่ไหมกำเนิดโลกก็บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยสร้างกี่วันหกวันแล้วก็วันที่เจ็ดก็หยุดพักใช่ไหมทีนี้พระเจ้าสร้างก็สร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างมนุษย์สร้างสิงสารสัตว์ให้เป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็ให้มนุษย์มีโดมิเนียนโอเวอร์เนเจอร์เนี่ยให้มนุษย์เนี่ยมีอำนาจบังคับเหนือธรรมชาติภายนอกอันนี้ก็ไปเข้ากับแนวคิดของกรีกกรีกก็บอกว่ามนุษย์จะต้องเอาชนะธรรมชาติพวกคริสต์ก็ตีความให้สนองแนวคิดของกรีกเพราะว่าตอนที่ฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยนะคนก็จะหันหลังให้คริสต์ศาสนาพวกศาสนาคริสต์เนี่ยจะต้องยอมรับแนวคิดของกรีกก็เลยแนวคิดของคริสต์เนี่ยก็เข้าสนองไปปีไปคุยว่าอ้อพระเจ้าท่านสร้างโลกมาเนี่ยให้สิงสาราสัตว์เป็นอาหารของมนุษย์ต้องอยู่ใต้อำนาจบังคับควบคุมของมนุษย์ให้มนุษย์มีโดมิเนียนโอเวอร์เนเจอร์เนี่ยใช่ไหมฮะฉะนั้นก็มนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์นะมนุษย์มีสิทธิ์ก็คือนั้นที่จะจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจตนก็เลยมนุษย์ก็เนี่ยจัดการกับธรรมชาติจนกระทั่งมาถึงยุคเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ1972ใช่ไหมที่ตื่นตัวกันเรื่องธรรมชาติแวดล้อมมีการประชุมเอิร์ธซัมมิตครั้งแรกของปี1972ก่อนนั้นก็หมายความปัญหาธรรมชาติมันเริ่มบีบรัดเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้แนวคิดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนก็มองว่าแนวคิดที่ถือกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีของฝรั่งเนี่ยมันผิดที่ไปมองธรรมชาติเป็นปฏิปักษ์ก
จะต้องไปเอาชนะจะต้องเปลี่ยนใหม่ให้มองมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ปฏิปักษ์ไม่ใช่ separate from natureแต่ว่าจะต้องถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติตอนหลังเนี่ยพวกแนวคิดพวกตำราวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จะมาย้ำว่าต่อไปนี้ห้ามมองอย่าไปมองมนุษย์เป็นส่วนเนเจอร์นะต้องมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของเนเจอร์นะซึ่งก็กลายเป็นไอ้ระบบแนวคิดตะวันออกไปแล้วก็อย่ามองว่าจะไปเอาชนะให้มองว่าจะอยู่อย่างกลมกลืนใช่ไหมตอนหลังเนี่ยเขาจะสอนอย่างเงี้ยก็คือการที่เปลี่ยนแนวคิดซึ่งก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าแนวคิดฝรั่งมันก็คือจะต้องเอาชนะมิฉะนั้นมันก็ไม่มีวัตถุดิบไม่มีทรัพยากรที่ไม่สามารถใช้ทรัพยากรได้ตามชอบใจโดยการสนองระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นไอ้แนวคิดใหม่ที่ว่าจะอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติอะไรเนี่ยมันก็ขัดกับไอ้แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่เขาสร้างมาเองถูกไหมเนี่ยมันไปกันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือตอนตกนั้นเกิดความขัดแย้งในทางความคิดแล้วฐานความคิดนี้ก็มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ว่าเราจะมีความสุขเราต้องจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจธรรมชาติก็เสื่อมโทรมมนุษย์ก็จะมีความทุกข์มันก็ตีกลับมาก็จะทำตามชอบใจไม่ได้ก็ต้องมีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมก็พัฒนา environmental ethics ขึ้นมาใช่ไหมทีนี้จริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมก็คือมนุษย์จะตามใจตัวเองไม่ได้ต้องมี restraint ต้องมีการยับยั้งชั่งใจควบคุมตนเองไม่ทำตามชอบใจก็คือไม่ไปจัดการกับธรรมชาติก็การที่ไม่จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจก็คือต้องยอมลดละความสุขของตัวเองใช่ไหมพอลดละความสุขก็คือมนุษย์ต้องยอมเสียบ้างเพื่อให้ธรรมชาติอยู่ได้แต่การที่มนุษย์ยอมเสียก็ฝืนใจตัวเองก็ทุกข์มนุษย์จะต้องฝืนใจเพื่อให้ธรรมชาติอยู่ถ้ามนุษย์จะมีความสุขได้อย่างใจธรรมชาติก็พังพินาศตัวเองก็เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดิเลมม่าคือไม่เข้าขายไม่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริยธรรมตอนตกก็เป็นจริยธรรมของคอมโพรไมซ์หรือการประนีประนอมการประนีประนอมหมายความว่าเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ต่างฝ่ายต้องยอมฝืนใจยอมสละบ้างใช่ไหมอันนี้คือระบบคอมโพรไมซ์ไม่ใช่ระบบกลมกลืนไม่ใช่ระบบฮาร์โมนีระบบฮาร์โมนีก็ต้องประสานกลมกลืนนี่ภาษาฝรั่งบอกว่าจะให้อยู่ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติมันก็ไม่มีทางสำเร็จนะเพราะมันต้องเป็นคอมโพรไมซ์เรื่อยเพราะแนวคิดมันแก้ไม่ได้แนวคิดก็คือต้องมีกินมีบริโภคให้ได้อย่างใช่แล้วมันจึงจะมีความสุขถ้าทำอย่างนี้ธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้แต่ก็ทำไปตัวเองก็เดือดร้อนธรรมชาติอยู่ไม่ได้ตัวเองก็เดือดร้อนตัวเองก็ต้องยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจตัวเองก็ไม่สุขจริงมันก็อยู่อย่างเงี้ยวนก็อยู่อย่างเงี้ยก็เลยเป็นความขัดแย้งในตัวเองจริยธรรมก็เป็นจริยธรรมแบบสุดใจนะอันนี้ถ้าเรามองแบบพุทธศาสนาเราก็มองว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็คือองค์ประกอบในระบบของธรรมชาติทั้งหมดนะที่เป็นปัจจัยสัมพันธ์ต่อกันมีผลต่อกันแล้วก็มันก็อยู่เข้ามาอย่างเงี้ยมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในเนี้ยระบบเนี่ยทีนี้ท่านสอนบอกว่าไอ้ระบบธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยที่มนุษย์อยู่ด้วยเนี่ยมันยังไม่ดีพอมันมีการเบียดเบียนกันมากนะนี่จะแก้ไขอย่างไรจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์พิเศษพิเศษยังไงคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาคุณภาพได้ทำให้เกิดปัญญาได้พัฒนาคุณธรรมความดีได้จิตใจเมตตาเกื้อกูลได้แทนที่จะปล่อยให้มนุษย์เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นปัจจัยที่ร่วมในกระบวนการที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงเบียดเบียนเนี่ยก็พัฒนามนุษย์ให้ดีมีปัญญารู้เข้าใจว่าอะไรดีอะไรจะเป็นประโยชน์แท้จริงแก่ชีวิตและการอยู่ร่วมกันแล้วก็พัฒนาคุณธรรมมีเมตตาปรารถนาดีต่อสิ่งอื่นแล้วมนุษย์เนี่ยจะกลายเป็นองค์ประกอบที่มาช่วยให้ระบบความสัมพันธ์ในธรรมชาติดีขึ้นนะอันนี้ก็คือแนวคิดของพุทธศาสนาที่โดยความสัมพันธ์ที่มันเป็นมาแต่เดิมซึ่งไม่ได้แยกว่ามนุษย์ส่วนหนึ่งธรรมชาติส่วนหนึ่งเวลาฝรั่งเขามองเนเจอร์เนี่ยเขาไม่ได้มองตัวอยู่ด้วยนะเขามองต่างหากออกไปนะอันนี้ตอนนี้ก็คือเขาพยายามมา
ยอมรับความคิดของตอนออกแต่ทีนี้มันฝืนกันกับแนวคิดของตัวเองด้วยนั้นเวลานี้ฝรั่งก็อยู่ในระบบของความขัดแย้งและก็ในแง่หนึ่งก็เหมือนทางตันว่าจะออกท่าไหนดีจะแสวงหาทางออกจากการแก้ไขปัญหาของโลกก็จะญี่ปุ่นก็ไปเข้าระบบแข่งขันจะสู้อเมริกันใช่ไหมเพราะว่าให้แรงบันดาลใจของชาตินิยมนะว่าจะต้องเอาชนะฝรั่งให้ได้อันนี้คือแรงบันดาลใจสำคัญเลยก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยฮึดสู้ใช่ไหมแล้วมีความเข้มแข็งเพื่อชาติญี่ปุ่นทุกคนยอมได้หมดนะชาติญี่ปุ่นจะต้องเป็นที่หนึ่งในโลกเพราะนั้นฝรั่งทำอะไรได้ฉันต้องทำได้แล้วต้องทำให้ดีกว่าซึ่งอันนี้ไทยขาดเต็มที่เลยนะอย่างที่ว่าญี่ปุ่นก็ต้องการเจริญอย่างฝรั่งตอนนั้นเพราะฝรั่งเจริญกว่าไทยก็ต้องการเจริญอย่างฝรั่งแต่การมองความหมายของความเจริญไม่เหมือนกันไทยมองว่าเจริญอย่างฝรั่งคือมีกินมีใช้อย่างฝรั่งฝรั่งมีทีวีดูฉันก็มีบ้างฝรั่งมีมือถือใช้ฉันก็มีบ้างนะฉันก็โก้ฉันก็เจริญอย่างฝรั่งแต่ญี่ปุ่นมองว่าเจริญอย่างฝรั่งคือทำได้อย่างฝรั่งฝรั่งทำอะไรได้ฉันต้องทำได้แค่เนี้ยไปเลยคนละทิศเลยจริงไหมลองคิดดูแล้วคนไทยมีไหมเจริญอย่างฝรั่งคือทำได้อย่างฝรั่งไม่คิดเลยคิดแต่เพียงว่าเออมีกินมีใช้อย่างฝรั่งฝรั่งมีรถอะไรฉันก็มีรถอย่างนั้นใช้นึกว่ามีกินมีใช้อย่างฝรั่งคือเจริญอย่างฝรั่งมันก็หมดสิมันก็เป็นผู้คอยตามคอยมองว่าฝรั่งมีอะไรก็คอยซื้อใช่ไหมนี่คนญี่ปุ่นเขาคิดว่าฉันจะเรียนอย่างฝรั่งคือทำได้อย่างฝรั่งตอนนี้มันไม่ค่อยรอจะซื้อมาดูเพื่อจะทำให้ได้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วจะต้องทำให้ดีกับฝรั่งเนี่ยคนไทยแค่อยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างเงี้ยให้ทันเขาก็เอาให้ได้ก่อนเถอะให้แค่ว่าทำได้อย่างฝรั่งนะเปลี่ยนแนวคิดของนักบริโภคมาเป็นนักผลิตเนี่ยก็จึงจะไหวนะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเข้าสู่พุทธศาสนาละถ้าจะเอาระบบพุทธศาสนาไม่ต้องเก่งกว่านั้นนะแต่แค่ว่าทำได้อย่างฝรั่งยังไม่ได้เลยนะแค่เอาระบบฝรั่งมาใช้ก็ยังใช้ไม่เป็นเลยใช่ไหมไอ้ระบบฝรั่งมันก็ต้องเป็นนักผลิตสิอุตสาหกรรมนี่คือนักผลิตใช่ไหมฝรั่งจะมาเป็นนักบริโภคเป็นสังคมบริโภคนิยมได้ฝรั่งต้องผลิตมาก่อนเนี่ยเป็นสังคมอุตสาหกรรมมาตั้งเป็นกี่ร้อยปีใช่ไหมเป็นร้อยปีอ่ะสังคมอุตสาหกรรมก็คือสังคมของนักผลิตนะและเสร็จแล้วก็พอมีพรั่งพร้อมก็เป็น post industrial นะเป็นสังคมยุคผ่านพ้นหรือหลังอุตสาหกรรมก็มาเป็นบริโภคนิยมแต่ในความเป็นบริโภคนิยมนั้นเป็นโดยเปรียบเทียบยุคนี้มันพรั่งพร้อมแต่ที่จริงภูมิหลังของเขาคือเป็นนักผลิตใช่ไหมเพราะนั้นในความเป็นนักบริโภคเขาก็มีความเป็นนักผลิตเป็นฐานอยู่นะซึ่งยังแกร่งส่วนของเรานี่ไม่มีภูมิหลังของความเป็นนักผลิตเลยอยู่ๆก็เป็นนักบริโภคอย่างเดียวเลยฉะนั้นถ้าจะเอาระบบฝรั่งมาก็ต้องให้ได้อย่างเขาด้วยนะต้องมีความเป็นนักผลิตให้ได้ก่อนนะนี่ถ้าจะเอาระบบพุทธไปใช้นี่ต้องเหนือกว่านั้นอีกต้องเก่งกว่าอีกนะต้องเก่งกว่าการที่เป็นนักผลิตด้วยนะต้องสามารถสร้างดุลยภาพและสามารถผลิตโดยไม่ทำลายนะใช่ไหมอันนั้นเราจะไปพูดแค่ว่าพุทธสอนอย่างนี้เงี้ยอะไรไม่ได้ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยหลายอย่างคนที่จะเอาพุทธไปใช้ได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าฝรั่งเนี่ยดีไม่ดีอาจจะนำไปใช้ได้ดีกว่าเราเพราะคนไทยนี่ไม่ใช่ดูถูกนะแทบจะไม่มีความพร้อมเลยฝรั่งนี่แหละดีไม่ดีอ่ะเขาจะมาเอาแนวคิดเนี่ยไปใช้หาทางออกให้แก่ทางตันของเขาที่เขารู้อยู่แล้วมันไปไม่รอดนะทีนี้อย่างฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็กลับมาเที่ยวยกย่องแนวคิดตะวันออกอะไรต่างๆนะเพื่อจะแก้ปัญหาเช่นไอ้เรื่องการพัฒนามาอย่างยืนการทำลายธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยเมื่อฝรั่งก็หันไปติเตียนบรรพบุรุษนะบอกว่าเนี่ยแนวคิดของตะวันตกเราเนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมชาติทำให้อารยธรรมของโลกเดินมาผิดทางแล้วก็ไปติเตียนตั้งแต่โซเครติสเปโตริสโตเติลมาเลยแล้วก็ติเตียนศาสนาคริสต์บอกว่าเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยไปสอน
ว่าให้มนุษย์มีโดมิเนียนโอเวอร์เนเจอร์นะมนุษย์ก็เลยไม่ได้มีความรับผิดชอบเลยคิดแต่ว่าฉันมีอำนาจเหนือธรรมชาติฉันก็จัดการได้ตามชอบใจอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบันแล้วก็มีบางคนก็ข้าศาสนาคริสต์ก็มาเถียงบอกเนี่ยที่จริงตัวคำสอนในไบเบิลเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่ว่าศาสนาจารย์สถาบันองค์กรศาสนาคริสต์น่ะผิดยังไงก็คือไปยอมรับแล้วไปเอาอกเอาใจปรัชญาของกรีกว่างั้นนะเอาใจปรัชญาของกรีกที่เขาสอนให้เอาชนะธรรมชาติก็เลยตีความคัมภีร์เจเนซิสที่ว่าให้มนุษย์มีโดมิเนนต์โอเวอร์เนเจอร์เนี่ยโดยที่ไปจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจและพวกนี้ก็ตีความใหม่พวกนี้ก็บอกว่าที่จริงคัมภีร์เจเนซิสยังไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านหมายความอย่างนี้เนี่ยดูคอยฟังนะว่าเขาตีความใหม่ยังไงตอนนี้เขากำลังเอาแนวคิดนี้มาใช้เขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยนะท่านสร้างธรรมชาติมาแล้วธรรมชาติเนี่ยเป็นของท่านนะไม่ใช่เป็นของมนุษย์แต่ท่านมอบให้มนุษย์เป็นใหญ่เนี่ยเพื่อให้ดูแลธรรมชาติคือดูทรัพย์สมบัติของท่านแทนพระองค์เหมือนกันนะหมายความว่าธรรมชาติเนี่ยยังเป็นสมบัติของพระเจ้าอยู่และมนุษย์นี่ก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าเนี่ยมีอำนาจมีสติปัญญาเขาให้ช่วยดูแลสมบัติของพระองค์ไว้ให้พระองค์อันนี้เขาเรียกว่าแนวคิด stewardship of nature แนวคิดที่ว่าให้มนุษย์เนี่ยดูแลธรรมชาติต่างหูต่างตาพระเจ้าเข้าใจไหมนี่คือแนวคิดใหม่เพิ่งเกิดเมื่อกี่ปีเนี่ยเพื่อจะตีความคำสอนคิดให้มาใช้กับไอ้ระบบแนวคิดปัจจุบันที่ให้เอาใจใส่รับผิดชอบธรรมชาติได้อย่างในอังกอร์เนี่ยรองประธานที่ดีคนเก่านี่เป็นตัวอย่างของการที่เข้าสู่แนวความคิดแบบนี้แล้วก็เข้าข้างศาสนาคริสต์แต่อย่างเล่มเนี้ยเนี่ยผมให้ดูสักเล่มก็ได้เล่มนี้ไม่เอาด้วยกับทั้งคริสต์ทั้งกรีกตะวันตกทั้งหมดเลย Green History of the World นะในคนนี้ขุดมาหมดเลยว่าปราชญ์ของตะวันตกตั้งแต่ยุคกรีกโบราณมาเนี่ยมีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมชาติอย่างไรนะขุดมาเลยวาทะของโซเครติสวาทะเพโตอริสโตเติลเดคาร์ตเบคอนนะแล้วก็ทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งฝ่ายเสรีนิยมว่าฝรั่งเนี่ยทั้งหมดมีแนวคิดอย่างเดียวกันคือจะเล่นงานธรรมชาติท่าเดียวนะอย่างนักคิดโซเวียตคนหนึ่งเขียนว่าด้วยความเจริญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยต่อไปธรรมชาติจะเป็นเหมือนขี้ผึ้งอันอ่อนเหลวในกำมือที่เราจะปั้นให้เป็นอย่างไรก็ได้นี่คือความหวังของตะวันตกนะขี้ผึ้งเหลวไม่ร้อนก็ไม่รู้สิแต่เขาถือว่ามันคงจะพอเอาแค่อุ่นๆเนี่ยก็เราต้องมองในแง่ต่างๆหลายๆระดับนะก็มองภาพรวมก็คืออารยธรรมปัจจุบันรวมทั้งระบบแนวคิดเศรษฐศาสตร์จะต้องแก้ไขนะไปไม่ไหวแต่ว่าทีนี้มนุษย์จะมีความสามารถพอไหมที่จะมาจัดการไอ้ระบบแนวคิดใหม่ขึ้นมาสู่การปฏิบัติที่มันต้องพัฒนามนุษย์มากกว่านี้เพราะระบบเศรษฐกิจเป็นต้นของฝรั่งเนี่ยมันอาศัยสัญชาตญาณได้มากนะเช่นการแข่งขันการต่อสู้อย่างระบบเศรษฐกิจเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของลัทธิปัจเจกชนนิยมใช่ไหม individualism แล้วก็ใช้หัวใจคือ competition การแข่งขันการแข่งขันนี่เป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจอเมริกันถือว่าอันนี้คือตัวสร้างความสำเร็จนะทีนี้ถ้าใช้ระบบนี้ก็คือใช้ระบบสัญชาตญาณของมนุษย์คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องเอาตัวรอดและเอาให้กับตัวมากที่สุดและให้มันแข่งกันนะแต่มันแย่งชิงกันมันก็จะต้องให้เหนือกว่าอีกคนหนึ่งแล้วมันจึงจะประสบความสำเร็จและมันจะเก่งกล้าฉะนั้นแนวคิดอันเนี้ยอเมริกันจึงได้รับมาจากแนวคิดของดาร์วินแต่ว่าเป็นดาร์วินที่เอามาใช้เชิงสังคมซึ่งไปรุ่งเรืองในอเมริกาเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยและมีอิทธิพลต่อประเทศอเมริกามาจนปัจจุบันแนวคิดนี้เขาเรียกว่าโซเชียลดาร์วินิสม์แนวคิดดาร์วินเชิงสังคมคือต่อจากที่ชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ย
ได้ตั้งทฤษฎีวัฒนาการซึ่งเป็นเรื่องของการคัดเลือกโดยธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยเป็น natural selection ธรรมชาติโดยคัดเลือกเนี่ยแนวคิดนี้ก็ออกมาทางสังคมว่าสังคมมนุษย์ระบบมนุษย์ตั้งก็เหมือนกันนะคนเนี้ยชื่อเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์คนนี้เป็นผู้ที่เอาแนวคิดดาร์วินได้มาใช้เชิงสังคมสเปนเซอร์นี่ก็ใช้มีคำว่า survival of the fittest นะซึ่งบางคนเข้าใจว่าเป็นคำของดาร์วินที่จริงไม่ใช่เป็นคำของสเปนเซอร์ survival of the fittest หมายความว่าคนที่เหมาะที่สุดเก่งที่สุดก็จะอยู่รอดใช่ไหมนั้นสเปนเซอร์เนี่ยก็เผยแพร่แนวคิดโซเชียลดาร์วินิซึมมาว่าเช่นระบบธุรกิจจะต้องปล่อยให้แข่งขันกันเต็มที่เขาเรียกว่า unrestricted competition แข่งขันกันโดยไม่มีขอบเขตจำกัดนะห้ามรัฐเข้าไปแทรกแซงนะแล้วใครสู้ไม่ได้คนนั้นตายไปนะระบบไหนบริษัทไหนอยู่ไม่ได้กิจการไหนแพ้ให้มันตายอย่าไปช่วยมันเป็นอันขาดนะแล้วต่อไปเนี่ยจะได้บริษัทกิจการธุรกิจที่ดีที่สุดนะดังนั้นแนวคิดเนี่ยมาเจริญรุ่งเรืองในอเมริกาเศรษฐีเช่นตอนนั้นพอดีจอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์คาร์เนกี้เนี่ยตอนนั้นกำลังรุ่งเรืองพวกนี้เฮลเบิร์ตสเปนเซอร์เดินทางอเมริกามาอังกฤษโอ้มหาเศรษฐีพวกนี้ต้อนรับใหญ่เลยนะก็เป็นผู้ที่แหมดีเหลือเกินเก่งเหลือเกินนะมีคำสอนที่ถูกต้องว่าอย่างนั้นนะเนี่ยแนวคิดของโซเชียลดาร์วินิซึมที่มาใช้ทางสังคมอย่างที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะทางธุรกิจเนี่ยเข้ามารุ่งเรืองในอเมริกาก็มาหนุนในแนวคิดการแข่งขันซึ่งทำให้อเมริกาเนี่ยก้าวหน้ามากใช่ไหมโดยระบบไอ้แบบที่เขาถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะก็รวมความก็คือว่าระบบเศรษฐกิจแนวคิดของฝรั่งที่เจริญปัจจุบันเนี่ยมันตั้งอยู่บนฐานของกิเลสสัญชาตญาณของมนุษย์แต่ว่ามันไปไม่รอดในแง่ระยะยาวและส่วนรวมของทั้งโลกมันจะต้องเช่นว่าให้อเมริกาอยู่ได้แต่คนอื่นต้องยอมเป็นทาสอย่างนี้ก็อยู่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่ตลอดเช่นอเมริกาเดี๋ยวนี้ต้องใช้ทรัพยากรประมาณ 40% ของทั้งโลกเขาจึงอยู่ดีใช่ไหมทีนี้ถ้าจะให้ประเทศอื่นเจริญอย่างอเมริกาก็ต้องใช้ทรัพยากรแบบอเมริกันโลกมันก็ไม่มีทรัพยากรให้ก็อเมริกันมีพลเมืองเท่าไหร่อ่ะ250 ล้าน250 ล้านบริโภคทรัพยากรของโลกประมาณ 40%ถ้าลองคิดดูสิครับถ้าทุกประเทศเนี่ยที่มีประชากรทั้งหมด 5-6,000 ล้านแล้วใช้ทรัพยากรในระดับเดียวกันแล้วจะต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นะก็คือมันมากกว่าที่โลกมีนี่ไม่รู้กี่เท่าถูกไหมฮะอันนี้ก็คือการที่อเมริกาปัจจุบันอยู่ได้ก็เพราะต้องอาศัยพวกประเทศพวกด้อยพัฒนาเป็นต้นหล่อเลี้ยงนะอันนี้ก็มันก็เป็นจุดตันอันหนึ่งซึ่งรวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วมันก็โยงไปถึงการเมืองโยงไปถึงทุกอย่างแล้วจะว่ายังไงนะอันนั้นมันก็ต้องเอาไอ้ระบบเศรษฐกิจที่มันถูกต้องตรงตามความจริงของชีวิตของธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในที่สุดแต่ว่ามนุษย์จะต้องพัฒนาตัวเองด้วยตรงนี้มันขัดแย้งกันที่มันลำบาก ในกลายไปว่ามันนี้มาพูดเรื่องอารยธรรมในชนิดนะผมถามข้อสุดท้ายนะครับด้วยอาจจะด้วยความเบาบรรยายของผมนะครับคือผมมองว่าศาสนาพุทธเนี่ยมารุ่งเรืองตอนที่พระเจ้าอโศกมหาราชเผยแพร่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมายมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่เพราะว่ามันทำสงครามตีเข้าไปได้เรื่อยๆครับมองว่าจากจุดนั้นมาเนี่ยศาสนาพุทธก็ตกต่ำมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เป็นไปได้ไหมครับที่ศาสนาพุทธอาจจะดูอ่อนเกินไปไม่สามารถที่จะ
แข็งหรือว่าทำให้ไม่เหมาะสมกับปัจจุบันนี้ครับคือเราพูดได้หลายแง่แง่หนึ่งก็บอกว่าพุทธศาสนาขึ้นต่อการพัฒนามนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีการพัฒนามันก็ไม่สามารถจะใช้พุทธศาสนาได้คือมนุษย์ที่ไม่มีการพัฒนาเนี่ยไม่สามารถเอาพุทธศาสนามาใช้นะทีนี้เราจะอยู่อย่างไม่มีการพัฒนาดีไม่ดีนี่คำถามเบื้องต้นอ้าวลองตอบดูสิมนุษย์เนี่ยอยู่อย่างไม่มีการพัฒนาดีไหมของท่านก็มันก็เป็นความขัดแย้งในตัวใช่ไหมมนุษย์ที่ไม่พัฒนาก็เอาพุทธศาสนามาใช้ไม่ได้แต่ว่าอ้าวทีนี้มนุษย์ที่ไม่พัฒนาจะอยู่ดีได้ไหมโลกสังคมชีวิตมันก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงเหมือนกันมันก็เป็นในปัญหาของมนุษย์เองน่ะมากกว่านี่พุทธศาสนาก็ไม่ใช่ว่าอาศัยแต่พระเจ้าอโศกนะฮะคือตอนก่อนที่พระเจ้าโศกขึ้นเนี่ยพุทธศาสนาก็แพร่หลายไปเยอะแล้วเหตุปัจจัยที่พุทธศาสนาแพร่หลายยุคแรกก็คือการพัฒนามนุษย์คือตัวพระนั่นเองพระในยุคแรกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นผู้ที่มีการศึกษาพัฒนาตัวเองอย่างดีอยู่ในหลักการที่เป็นอุดมคติก็ทำให้เข้าถึงประชาชนหมายความท่านเหล่านี้ไม่เห็นแก่ตัวนะไม่เห็นแก่ทรัพย์สินสมบัตินะได้พัฒนาตัวเองดีแล้วอยู่ง่ายไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้นท่านก็เดินทางจาริกไปอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะท่านก็ไม่ต้องมีภาระกังวลอะไรท่านก็ไปของท่านเรื่อยจะไปก็ไปเที่ยวสั่งสอนก็เกิดการศึกษามวลชนนะวัดต่างๆก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาแล้วก็พุทธศาสนาก็แผ่ไปโดยวิธีนี้นะนี่คือยุคแรกพระเจ้าอโศกมาก็เจอพุทธศาสนาในสภาพแบบนี้ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนายังไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมพระเจ้าอโศกจะรู้จักได้ยังไงถ้าหากว่าพระเนี่ยไม่สามารถดำรงพระศาสนามาตั้ง200กว่าปีตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาถึงพระเจ้าอโศกแล้วตอนนั้นน่ะพระเจ้าอโศกเห็นคุณค่าก็เพราะว่าพุทธศาสนาได้ทำประโยชน์แก่ประชาชนเยอะแยะมันเห็นประจักษ์กับตาใช่ไหมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามไม่เบียดเบียนกันแล้วก็อยู่กันเป็นสุขนะประชาชนแบบไม่ต้องมีระบบวรรณะอะไรเนี้ยมีขึ้นในอินเดียซึ่งต่างกับภูมิหลังหมดเลยพระเจ้าอโศกก็เอาด้วยก็เห็นดีเห็นงามก็เลิกการสงครามใช่ไหมหันมาดำเนินการตามธรรมะสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเนี่ยแต่เราอย่าลืมว่ามนุษย์จำนวนมากเนี่ยเวลาสุขสบายดีขึ้นเนี่ยจะมักจะลุ่มหลงมัวเมาประมาทอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเบื้องต่ำสองถ้าเป็นองค์กรสถาบันเนี่ยพอมีการบำรุงมากเนี่ยจะมีคนแอบแฝงเข้ามาง่ายพุทธศาสนาก็โดนข้อนี้ด้วยนั้นสมัยพระเจ้าอโศกเองนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เสื่อมด้วยเมื่อพระเจ้าอโศกเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาก็บำรุงประถมการใหญ่ถูกไหมฮะคนก็ปลอมบวชหนึ่งพวกหนึ่งก็อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วก็ประมาทมัวเมาหลงระเริงสบายอีกพวกหนึ่งก็ปลอมบวชเข้ามาหาแลบลาภผลเนี่ยพุทธศาสนาก็เสื่อมลงเจริญแล้วก็เสื่อมเพราะเหตุปัจจัยที่มนุษย์ทำก็เหมือนอย่างเมืองไทยเวลาเนี้ยประชาชนก็มีความเลื่อมใสศรัทธาบำรุงพระสงฆ์โดยจะไม่ได้คำนึงว่าพระจะอยู่ไงเอาเงินที่ฉันถวายไปทำไงใช่ไหมก็เป็นโอกาสกับคนที่เห็นกันลาภเห็นกันความสุขใช่ไหมเข้ามาบวชเพื่อจะหาลาภหาผลแล้วไม่ได้ทำอะไรแก่ส่วนรวมตามหลักการพระศาสนาไม่มีความรู้ได้ซ้ำเลยจริงไม่จริงและอย่างนี้จะไม่เสื่อมยังไงนะฝรั่งเขียนหนังสือชื่อ History of Southeast Asia นะมีอยู่เล่มหนึ่งหนาบึกเลยหนากว่านี้อีกก็พูดถึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยเถรวาทอย่างของเราเนี่ยจะเลยขึ้นได้ยังไงเพราะดินแดนแถบเนี้ยเคยเป็นดินแดนที่อยู่ใต้อำนาจขอมนะแล้วก็มหายานนี่เขาก็มันก็เป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์เท่าที่เขาหาร่องรอยได้บ้างมีหลักฐานบ้างสันนิษฐานบ้างนะแต่เขาเท่าที่ได้เนี่ยเขาก็ได้ความเขียนมาว่า
ตอนอาณาจักรของยิ่งใหญ่เนี่ยนะก็ครอบครองเข้ามามีเมืองหลวงย่อยอย่างที่ลพบุรีละโวใช่ไหมฮะปกครองดินแดนแต่เข้ามาถึงภาคกลางทั้งเมืองไทยเลยนี้ศาสนาของขอมมีสองอันคือหนึ่งฮินดูสองมหายานกษัตริย์ของขอมเนี่ยจะมีการสลับกันปกครองบางองค์ก็เป็นฮินดูบางองค์ก็เป็นมหายานนะแต่มหายานกับฮินดูเนี่ยใกล้กันเข้าไปแล้วนะจะมีความเชื่อในเรื่องของการอ้อนวอนพอสมควรมันมีคล้ายๆเทพมังกรโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้แล้วก็มีพิธีกรรมมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจนะสนองความต้องการของราชสำนักนี่ฝรั่งเขาก็เขียนว่าทั้งฮินดูและมหายานก็มีลักษณะอย่างนี้นี่ตอนนั้นพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาพวกพระเถรวาทนี่ก็เป็นพวกที่มุ่งในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายเดินทางจาริกไปเรื่อยไปอยู่กับประชาชนประชาชนอยู่ง่ายกินง่ายก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ไปให้การศึกษากับประชาชนโดยวิธีนี้ก็ปรากฏว่าพระเถรวาทเนี่ยกระจายไปทั่วหมดเลยแผ่นดินแผ่นนี้ในขณะที่พวกมหายานกับขอมเนี่ยอยู่ในศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองหลวงโดยเฉพาะก็คอยสนองความต้องการของผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจทำประกอบพิธีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโอฬารนะทีนี้ปรากฏว่าประชาชนเนี่ยไปเป็นทางเถรวาทหมดอำนาจยิ่งใหญ่ของศูนย์กลางนั้นมันมีการเจริญและเสื่อมต่อมาก็ปรากฏว่าอาณาจักรของก็เสื่อมลงนะพออาณาจักรของเสื่อมศูนย์กลางอำนาจเสื่อมมหายานและฮินดูที่เกาะอยู่กับศูนย์อำนาจนั้นก็พังไปด้วยเลยที่ยิ่งใหญ่อะโครมเดียวไปด้วยกันพอโครมลงไปเถรวาทพลึกหมดแล้ว นั่นก็ดินแดนแดนนี้ก็กลายเป็นเถรวาทอันนี้ทัศนะของฝรั่งที่เขียนที่เสื่อมซาวิเชียนะเป็นไปได้อยู่แต่ว่าความเสื่อมมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะนั้นในยามที่มีการทนุบำรุงดีมีความพรั่งพร้อมเนี่ยความเสื่อมจะเข้ามาได้ง่ายใช่ไหมความลุ่มหลงโมเมาการแอบแฝงการแสวงหาลาภอะไรต่างๆแบบนี้นี่ถ้าพระเราไม่มีความมั่นคงเข้มแข็งในหลักการในหลักพระศาสนาในคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ขัดเกลาตัวเองแล้วไม่ทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนอุดมคติสองอันนี้เสียไปก็เสื่อมแน่นอนประการพุทธศาสนาหนึ่งทำตนให้นิพพานถูกไหมฮะถ้าตัวนิพพานกันนิพพานก็ดับกิเลสความทุกข์ความเห็นแก่ตัวไม่มีนะอยู่เป็นสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกหนึ่งเนี่ยสมัยพาราสามารถสร้างความสุขได้ในตัวเองความสุขไม่ต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกก็เลยอยู่ง่ายกินง่ายไปอยู่ไหนก็ได้นะมีความสุขได้ทั้งนั้นนะตัวเองนิพพานเมื่อตัวเองนิพพานก็ไม่ต้องเอาอะไรแล้วก็อุดมคติที่สองเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกถูกไหมสองอันนี้ก็รับการดีเพราะว่าตัวเองไม่ต้องเอาอะไรก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่นั้นอุดมคติของพุทธศาสนาเนี่ยในแง่ตัวเองคือนิพพานต่อโลกคือบำเพ็ญประโยชน์สุขฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกก็เป็นตัวอย่างที่ว่าท่านไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อตัวเองท่านก็จาริกไปทำประโยชน์สุขกับชาวโลกได้เต็มที่นี่พระที่ยังไม่ได้บรรลุนิพพานเองก็ดำเนินในทิศทางนั้นใช่ไหมก็ขัดเกลาด้วยอาศัยวินัยระเบียบความเป็นอยู่ที่ไม่สะสมไม่เห็นกับตัวก็ทำเพื่อประโยชน์สุขกับประชาชนมันก็ทำให้มีความเจริญงอกงามก็อยู่ดีแต่ทีนี้พอทำไปประชาชนมีความเลื่อนใสคราวนี้ก็มาบำรุงกันใหญ่ตอนนี้ที่ช่องทางความเสื่อมก็เข้ามามันก็เลยเนี่ยถ้าพระประมาทนะไม่ยืนหยัดในหลักแล้วไม่มีการศึกษาความเสื่อมก็ต้องเข้ามาเป็นธรรมดาอย่างนั้นนะจะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อยู่แต่ว่าต้องมีความเข้มแข็งอย่างน้อยพระอย่างพวกเราบวชเข้ามาก็ให้รู้หลักพระศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้เราก็รู้อยู่ว่าทั่วประเทศเนี่ยมากมายที่บวชเข้ามาแล้วไม่ได้เรียนอะไรเลยจริงไม่จริง
ไม่รู้เลยหลักพระศาสนาสอนอะไรนี่จึงเน้นว่ายังไงไงเมื่อบวชแล้วก็ให้ได้หลักการใหญ่พุทธศาสนาให้เห็นภาพรวมแล้วก็มองเห็นระบบคำสอนแล้วก็สองก็คือหลักธรรมที่คนไทยคุ้นๆอยู่นะอันนี้จะต้องพยายามช่วยสังคมนี้ตนเองทำความเข้าใจให้ถูกสองไปช่วยแก้ไขความเข้าใจที่เคลื่อนพลาดเพี้ยนไปนะมันก็ได้ทั้งในแง่ของการแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนด้วยแล้วก็ทั้งในแง่ของธรรมะที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะธรรมะเหล่านี้ก็ที่มันมีชื่อได้มากก็คือธรรมะที่ว่าประชาชนได้คุ้นเคยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เหมือนกับว่าประชาชนสมัยก่อนน่าจะเข้าใจดีกว่านี้เพราะตอนแรกเอามาสอนก็สอนทำความเข้าใจได้การศึกษาคนจึงรู้ใช่ไหมแต่ต่อมาคนที่รู้นี่ก็มาพูดต่อๆคนหลังไม่ต้องรู้แหละจะยินจะคำใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ความหมายก็พูดตามๆกันไปรู้บ้างก็รู้บ้างรู้พลาดบ้างก็เลยพลาดเคลื่อนแล้วก็เพี้ยนนั่นก็คือการที่พยายามฟื้นฟูเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าบางทีเราจะบอกปฏิรูปปฏิรูปก็หมายความว่าดึงกลับเข้าสู่รูปที่ถูกต้องให้รูปที่แท้มันกลับมาก็เลยพูดทั้งเรื่องสังคมไทยทั้งสังคมโลกว่ากันไปนะฮะยังมีสงสัยอะไรมีอะไรก็มีอะไรก็แย้งมานะจะได้คุยกันอานิมนต์พรุ่งนี้จะมีผู้ที่สิบไปสามท่านถ้าหลวงพ่อจะแนะนำวิธีการสร้างฉันทะหรือว่าวิธีการที่จะศึกษาพุทธศาสนาต่อในฐานะของคฤหัสถ์ได้ไหมครับว่าจะมีแนวความมีแนวทางไงเพื่อหนึ่งจะได้ศึกษาต่อไปสองก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่ควรจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องทำยังไงบ้างครับหลวงพ่อแนะนำฉันทามันก็เกิดจากเนี่ยถ้าเราเริ่มเกิดปัญญาเริ่มเข้าใจมองเห็นคุณค่าว่าธรรมะดีๆเนาะเป็นประโยชน์กับชีวิตจริงแค่นี้ฉันทาก็เกิดแล้วแต่ทีนี้จะมีกำลังต่อหรือเปล่านั่นก็ต้องเพิ่มต้องคอยกระตุ้นไว้ถ้าท่านเห็นคุณค่าของธรรมะปั๊บฉันทะก็เกิดเช่นเริ่มได้อยากรู้ยิ่งขึ้นไปสองอยากเอาไปใช้เนี่ยเพราะมันมีคุณค่าเป็นประโยชน์จริงๆนี่การใช้เราก็เห็นสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต้องเจ็บใจเข้มแข็งสู้ว่างั้นนะนี่ใช่ไหมแล้วก็มองว่าเราจะต้องช่วยแก้ไขปัญหาสังคมนี้ด้วยต้องมีส่วนร่วมและชีวิตนี้คือการฝึกมนุษย์จะดีได้ในการฝึกใช่ไหมอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานหลักการพื้นฐานเป็นอย่างนี้เราต้องมีจิตสำนึกในการฝึกตัวเองเราจะไปยอดท้อทำไมใช่ไหมชีวิตจะดีมันก็ต้องมีแบบฝึกหัดอย่างที่เคยพูดบ่อยๆนั่นก็ต้องเดินหน้าต้องสู้ต่อไปนะก็พยายามที่จะยืนหยัดและก้าวไปในหลักการที่ถูกต้องด้วยตนเองแล้วก็นำไปเผยแพร่นำไปช่วยเหลือคนอื่นนะอย่างที่ย้ำบ่อยๆก็เช่นเรื่องวินัยชาพุทธแบบแผนการดำเนินชีวิตของสังคมพุทธนะซึ่งเราได้เหมือนกับสูญเสียละทิ้งไปแล้วนานก็ต้องพยายามฟื้นฟูขึ้นมานะซึ่งมันก็หมายถึงชีวิตที่ดีและสังคมที่ดีร่วมกันนะก็เพียงแค่นี้มันก็ได้เยอะแล้วนะหนึ่งเห็นคุณค่าว่าเราเห็นด้วยจริงไหมล่ะว่าธรรมะเนี่ยมีคุณค่าถ้าเอาไปใช้จริงแล้วถ้าสังคมนี้ดำเนินตามแล้วเป็นประโยชน์จริงดีจริงถ้าเรามีไอ้ตัวอันนี้อยู่การเห็นมองเห็นคุณค่าเนี่ยศรัทธาก็เกิดใช่ไหมฉันทะก็เกิดมันก็มีทุนที่จะเดินหน้าได้แต่ทีนี้ว่าเราจะมีความเข้มแข็งไหมก็ต้องมีโตต่อมาเนี่ยเช่นตัวเองก็ต้องมีจิตสำนึกในการฝึกตัวเองนะแล้วก็มองเห็นมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังคมว่าสังคมจะขืนปล่อยกันอย่างนี้แล้วก็พินาศแน่ใช่ไหมแล้วร่วมกันแก้ไขจะแก้ได้แค่ไหนก็ต้องเอาละนะอย่าไปยอมมันนะ
ต้องสู้เดินหน้าไปได้เท่าไรก็เท่านั้นจะพอไหวไหมท่านที่จะสึกพรุ่งนี้ว่าไงคือมองว่าศาสนาพุทธเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยผมมองในลักษณะเหมือนบัวสี่เหล่าอะครับท่านคือคนมีปัญญาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสำเร็จจริงๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงจะเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนบัวสี่เหล่าเท่านั้นนะครับไม่ทราบจะเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเกินไม่ร้ายแหละก็ถูกเพราะว่าคนที่จะเป็นระดับบัวที่หนึ่งมันก็น้อยใช่ไหมมันจะต้องน้อยอ่ะฮะคือดูแล้วมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่านั่นคือธรรมชาติที่มันเป็นและคนเกิดมาด้วยสติปัญญาซึ่งเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆผมก็เลยบางทีก็คือบัวประเภทแรกเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาเพราะเขาทำได้แน่นอนคราวนี้ก็คือจะทำให้ประเภทที่สองประเภทที่สามเนี่ยให้มันมีโอกาสมากขึ้นแค่ไหนอันนั้นก็เป็นบางทีก็ยังรู้สึกว่าที่สังคมไทยมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเมื่อคิดแล้วเนี่ยสัดส่วนของบัวประเภทที่สองอาจจะยังไม่มากพอที่จะไปเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเภทที่สามประเภทที่สี่ส่วนประเภทที่สี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงเลยก็ได้เพราะว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปดันเขาขึ้นไปอาจจะมองไม่เป็นไรก็มองถูกด้วยอันหนึ่งก็ต้องยอมรับความจริงของธรรมชาติอย่างที่ท่านว่าแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันเราจะไปเอาแต่ใจเราไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแต่ความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยสัตว์โลกส่วนใหญ่ก็ยังไม่พัฒนาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับไอ้การที่มันยากแล้วมันจะต้องมีทางล้มเหลวได้เยอะแต่ว่าสองก็ต้องกล้าอีกขั้นก็คือว่าเราก็ต้องมีระบบจัดการไอ้คนน้อยที่มันเก่งเนี่ยมันก็มีปัญญาด้วยก็ให้เขามีโอกาสจับสิจัดการวางระบบซึ่งเมื่อเขาวางระบบสังคมจัดการสังคมได้ดีมันก็จะเอื้อโอกาสให้ความสำเร็จเนี่ยกว้างขวางออกไปซึ่งในประวัติศาสตร์มันก็จะมีการเจริญเสื่อมเป็นยุคๆเมื่อมีการพัฒนาคนได้ผลสำเร็จดีมากพอสมควรแล้วก็มีการจัดระบบสังคมได้สอดคล้องมันก็แผ่เอาไอ้หลักการที่ดีเนี่ยออกสู่การปฏิบัติได้กว้างขวางขึ้นสังคมก็จะเริ่มขึ้นมาแต่แล้วในมนุษย์เนี่ยเองมันก็มีปัจจัยฝ่ายเสื่อมอยู่เช่นกิเลสนะแล้วคนที่ยังไม่พัฒนาเป็นส่วนใหญ่พอมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบเช่นมีเครื่องล่อกิเลสเป็นต้นมันก็ซุดลงไปอีกใช่ไหมเช่นแม้แต่ว่ามันมีความสบายคนที่พัฒนาพอสมควรแล้วเนี่ยพอมันสบายแม้แต่สบายในทางดีนะไม่ต้องเอาสบายในทางร้ายหรอกเนี่ยสบายในทางร้ายเนี่ยก็คือลุ่มหลงโมเมาเสพบริโภคสบายในทางดีก็คือหมายความว่ามันอยู่เป็นสุขไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมันก็เริ่มเฉื่อยนะเชื่อไหมมันเป็นทางนั้นคนก็ไม่มีอะไรมาเบียดเบียนไม่มีภัยมาบีบคั้นคุกคามเราก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะนี่ก็เริ่มอ่อนแอได้แล้วประมาทแล้วมันก็เริ่มเสื่อมเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงยากนะพูดบ่อยๆว่าหลักการพัฒนามนุษย์อย่างหนึ่งหรือเป็นเกณฑ์พิสูจน์เลยคือว่าทำอย่างไรทั้งสุขสบายก็ไม่ประมาทสังคมใดแม้แต่ชีวิตบุคคลใดนะทั้งที่สุขสบายก็ยังไม่ประมาทได้อันนั้นคือเครื่องพิสูจน์เลยว่ามีการพัฒนาที่ดีเพราะยากมากชีวิตครอบครัวที่สุขสบายก็ประมาทรุ่นพ่อรุ่นปู่นี่ไม่มีจะกินเสื้อผืนหมอนใบมาเนี่ยดิ้นรนต่อสู้ประกาศตีถีบตั้งตัวได้เป็นเจ้าสัวเศรษฐีพอลูกหลานเกิดมาในกองเงินกองทองคราวนี้บำรุงบำเรอสบายไม่เอาเรื่องแล้วเสื่อมเลยใช่ไหมนี่ถ้าพ่อแม่นั้นเป็นคนมีปัญญาก็จะไม่เอาจะบำรุงบำเรอลูกอย่างที่ว่าต้องหาโอกาสให้ทำให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองเนี่ยครอบครัววงตระกูลไม่น้อยที่เจริญเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็เสื่อมนะ
สังคมมนุษย์ชุมชนอารยธรรมของโลกก็แบบนี้ใช่ไหมไอ้พวกโรมันนั่นเข้ามาตีกรีกตอนแรกนี่เข้มแข็งมากใช่ไหมนะพอปองพวกตัวเองนี่ป่าเถื่อนกว่านะต่อสู้รบชิงชัยก็เข้ามาครอบครองนะโรมันก็ครองยิ่งใหญ่อยู่ได้นานเหมือนกันตอนแรกก็มีการต่อสู้เรื่อยต่อมาพอยิ่งใหญ่ไม่มีใครทัดเทียมทานแล้วตอนนี้ก็เริ่มมัวเมาประมาทเห็นกับการเสพบริโภคมัวเมาในกามคุณเสื่อมแล้วคันนี้ต่อมาก็โดนบาเบเรียนตีใช่ไหมโรมันก็ไปนี่แหละฉะนั้นพระเจ้าจึงตั้งหลักนี่ไงบอกว่าอภิหารนี่จะทำธรรมที่ไม่เป็นที่ตั้งความเสื่อมต้องปฏิบัติตามนี้จริงๆจังๆไม่ใช่ว่าพอตัวสบายแล้วทีนี้ชักปล่อยเรื่อยเฉยนี่จะทำไงให้คนที่ว่าทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาทหลักนี้ถ้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกไม่เสื่อมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำได้ไม่เสื่อมแต่ยากมากนะเอาละเอาเนี้ยเอานี้ไว้ทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาทนะทำได้ไหมเนะดังนั้นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยเกณฑ์มันมีจะลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายต่อมาทุกบีบทันภัยคุกคามพอทุกบีบภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นพอพ้นภัยอันตรายสบายนอนแล้วก็ผัดเพี้ยนใช่ไหมทีนี้พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาคนที่ต้องพัฒนาตัวเองนี่คนที่จะไม่ประมาทมหายากพุทธเจ้าบอกมีคนเดียวที่รับประกันได้ว่าทั้งที่สุขสบายไม่ประมาทคือพระอรหันต์เท่านั้นแม้แต่อริยบุคคลชั้นโสดาก็ยังประมาทได้เลยเคยคิดอยู่ตลอดนะครับว่ามันต้องฝืนแม้กระทั่งสิ่งนั้นดูเหมือนว่าจะดีเนี่ยไม่ทราบเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่คือเหมือนกับว่าเราก็ทำได้แล้วเราก็เข้าใจแล้วเราก็สบายแล้วแต่จริงๆมันก็ยังจะต้องทำต่อไปก็ใช่ทีนี้แหละนี่แหละที่ผมจะยกตัวอย่างในพุทธพจน์เลยพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระสาวกที่บรรลุชั้นโสดาสกทาคามีได้เพียรพยายามมาจนบรรลุธรรมระดับโสดาสกทาคามีแล้วเกิดความพอใจขึ้นมาท่านเรียกสันโดษนะพอใจว่าโอ้เรานี่ได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วเริ่มเฉื่อยเลยพระพุทธเจ้าบอกเธออยู่ด้วยความประมาทว่างั้นนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงยินยอมใช่ไหมฉะนั้นจึงบอกว่าผู้ที่หนึ่งทำสิ่งที่ดีงามได้นะก็จะเริ่มเกิดความพอใจสองมีความสุขสามประสบความสำเร็จพวกนี้พอถึงจุดนี้แล้วจะเฉื่อยตอนที่มุ่งไปสู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นพวกยิวเนี่ยมันหวังตลอดเวลาใช่ไหมพวกนี้จึงดิ้นตลอดเวลาเนี่ยภัยคุกคามตลอดเวลาเนี่ยพวกนี้อยู่ไม่เป็นสุขเลยใช่ไหมดิ้นพวกนี้เข้มแข็งเก่งไหมเก่งมากเลยตลอดเวลาเลยเนี่ยนี่หนึ่งสำเร็จสองสุขสามทำดีงามได้แล้วเกิดความพึงพอใจปั๊บสันโดษเนี่ยประมาทสันโดษนี่คือสันโดษในกุศลธรรมผิดพระพุทธเจ้าให้สันโดษในวัตถุเสพบำรุงบำเรอเท่านั้นเพื่อจะได้เอาเวลารายงานและความคิดไม่ไปผลาญกับการหาสิ่งเสพบำรุงบำเรอใช่ไหมถ้าไม่สันโดษในวัตถุเสพบริโภคมันก็เวลารายงานความคิดมันหมดไปกับการหาสิ่งเสพบริโภคคนเปลือยพระพุทธเจ้าให้สันโดษในวัตถุเสพมันจะได้เอาเวลารายงานและความคิดนั้นมาระดมใช้ในการทำกิจหน้าที่สร้างสรรค์ความดีต่อไปก็ระดมกำลังเวลาแรงงานความคิดมาให้ด้านนี้ท่านบอกด้านนี้ไม่ให้สันโดษนะไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมหลักนี้ต้องพูดให้ถูกนะถ้าถามว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ได้สันโดษใช่ไหมอย่าเพิ่งไปตอบว่าใช่นะผิดนะพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษใช่ไหมบอกว่าต้องแยกแยะตอบเพราะว่าใช่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะพูดอย่างนั้นก็พอได้พอให้สันโดษในก็ถูกเสพบริโภคแต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมในกุศลธรรมถ้าสันโดษปั๊บประมาททันทีนะฉะนั้นก็จะหยุด
เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนแม้แต่พระอริยบุคคลพอมีความเพียรพยายามทำดีได้ประสบความก้าวหน้าก็จะเกิดความพึงพอใจแล้วเริ่มเฉื่อยชาลงก็ประมาทมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่ตรัสบอกว่าเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายตั้งอยู่ได้หมายความยืนหยัดอยู่เท่าเดิมไม่ถอยไม่ต้องพูดถึงว่าจะเสื่อมถอยลงเราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายนี่เอาหลักนี้ไปใช้เลยนะพระพุทธเจ้าสรรเสริญอย่างเดียวเท่านั้นการก้าวต่อไปนะพุทธพจน์แบบนี้จะมีเยอะนะเป็นอย่างแห่งหนึ่งบอกว่าแม้จะได้ศึกษาเล่าเรียนมากแม้จะได้ปฏิบัติในวิเวกอย่างสมถะวิปัสสนาเก้าไปได้ความสุขสูงขึ้นไปแล้วตราบใดยังไม่สิ้นอาสวะอย่าได้นอนใจเนี่ยพุทธพจน์ที่จะให้ก้าวรุดเตือนตัวไม่ประมาทก็รวมแล้วก็อยู่ในหลักความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเมื่อจะปรินิพพานจึงตรัสพุทธพจน์สุดท้ายว่าให้ไม่ประมาทใช่ไหมเนี่ยคนไทยเราเนี่ยยอดนักประมาทหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ก็กลายเป็นตรงข้ามกับที่ตรัสสอนไว้ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องมากระตุ้นเตือนเพื่อรวมชาติให้ไม่ประมาทแล้วเริ่มจากตัวเองอย่าได้ประมาทนะก็ท่านวรธรรมโมนะก็เอาอย่างเงี้ยนะก็ในแง่หนึ่งเราก็ยอมรับความจริงเราจะได้ไม่ต้องไปท้อใจแต่ว่าพร้อมกันนั้นเราก็ต้องมีวิธีการอะไรที่เราอย่าไปยอมแพ้ก็ต้องทำท่าให้ดีที่สุดอ่ะก็เพราะว่าการใช้พุทธศาสนาขึ้นต่อการพัฒนามนุษย์เราก็ต้องเพียรพยายามพัฒนามนุษย์ไปนะแล้วก็อย่างที่ว่าอีกขั้นหนึ่งก็คือธรรมะคือหลักความจริงตามธรรมชาติ2วินัยคือการจัดระบบสังคมเมื่อธรรมะมีหลักการอย่างนี้เราต้องการให้หลักการอย่างเงี้ยมาสู่สังคมมนุษย์เราก็ใช้วินัยจัดระบบมันเข้าไปความสามารถในการจัดการจัดตั้งวางระบบเอามาใช้เพื่อจะให้สังคมเนี่ยดำเนินอยู่ในแนวทางที่หลักการนี้จะมาสู่การปฏิบัติใช่มันก็จะดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าเราจะไปบอกว่ามันจะไม่มีเสื่อมมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเราก็อย่างที่ว่าใช้หลักความไม่ประมาทเข้ามาแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไปตามความจริงบอกว่าถ้ายังปฏิบัติอย่างนี้จะไม่มีเสื่อมหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวแต่ก็คือต้องไม่ประมาททำให้ถูกตามเหตุปัจจัยดังนั้นผมก็ฝากไว้นะเวลาก็ผ่านไปเยอะแล้วฝากไว้ท่านคิดดูว่าขัดกันไหมท่านอาจจะฟังเทปแล้วก็ได้แต่อาจจะยังไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสหลักอนิจจังสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะมีเกิดมีดับเลยนะเราบางทีถึงกับมาพูดว่าโอ้ยสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเสื่อมดับไปนะแต่อีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะไม่มีเสื่อมหวังได้ในความเจริญอย่างเดียวถามว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสสองอันนี้ขัดกันไหมเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสทำไมขัดกันล่ะก็สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังก็ต้องเสื่อมต้องแตกดับเปลี่ยนแปลงไปมันเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมแล้วก็เจริญได้ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้มีแต่เจริญอย่างเดียวก็เป็นเจริญอย่างเดียวก็ไม่เสื่อมมันก็ต้องขัดกันหลักที่ว่าเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมแต่พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนไหมที่บอกว่าเจริญแล้วต้องเสื่อมมีหรือเปล่าถามว่าอนิจจังมันไม่ได้หมายความเจริญแล้วต้องเสื่อมใช่ไหมอันนี้เอาฝากท่านไปคิดนะฮะอนิจจังหมายถึงล้วนเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เป็นหมายความว่าจะต้องเสื่อมเปลี่ยนแปลงก็มีตลอดเวลาเจริญหรือเสื่อมเป็นเรื่องความหมายสำหรับมนุษย์มนุษย์เรียกความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ว่าเจริญเรียกความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นว่าเสื่อมซึ่งมันจะมีความหมายที่โยงมาหาชีวิตสังคมของเขาว่าอย่างเนี้ยมันดีสำหรับเขาเรียกว่าเจริญอย่างนั้นมันไม่ดีสำหรับเขาเรียกว่าเสื่อมแต่ความจริงก็คือว่ามันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปใช่ไหมให้ความเปลี่ยนแปลงนี่มีตลอดเวลาและความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นไปได้เลื่อนลอยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อคุณจะ
ให้เปลี่ยนแปลงไปทางนี้ที่คุณเรียกว่าเจริญคุณก็ทำเหตุปัจจัยเอาเมื่อคุณเห็นว่าเจริญไอ้เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นมันเสื่อมคุณไม่ต้องการคุณก็ศึกษาเหตุปัจจัยแล้วก็กันมันกำจัดแก้ไขมันใช่ไหมแต่มันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คืออนิจจังคิดว่าเราจะให้เปลี่ยนแปลงทางไหนก็ทำเหตุปัจจัยเอานะฉะนั้นถ้าไปบอกว่าสิ่งทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงไปมันจะเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมก็ต้องปล่อยมันอย่างนี้อย่างเนี้ยประมาท1ประมาท2เป็นลัทธิที่ผิดหลักพุทธศาสนามิจฉาทิฐิเลยนะนอกจากประมาทแล้วยังเป็นมิจฉาทิฐิด้วยเพราะนั้นลัทธิของคนไทยที่ถือกันเนี่ยเสี่ยงมากต่อการผิดหลักพุทธศาสนาที่พูดกันเนี่ยแม้จะเอาคำพูดไปใช้เห็นแล้วแต่เวรแต่กรรมอย่างเงี้ยเนี่ยพวกที่พูดอย่างเงี้ยมีหวังเข้าลัทธิลัทธิสามเอาวันนี้ฝากไว้อีกอันหนึ่งลัทธิสามที่ผิดหลักพุทธศาสนาในแง่เกี่ยวกับเรื่องการกระทำของมนุษย์หนึ่งลัทธิที่ถือว่ามนุษย์จะสุขจะทุกข์จะเป็นยังไงก็เป็นไปแล้วแต่พระเป็นเจ้าบันดาลว่างั้นนะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บันดาลอันนี้ลัทธิเดียร์ลัทธิที่หนึ่งสองลัทธิที่ถือว่าอะไรแต่อะไรจะเป็นไงจะสุขจะทุกข์ก็แล้วแต่กรรมเก่าเออนี่เนี่ยบางคนได้ยินเอ๊ะทำไมล่ะทำไมพระพุทธเจ้าว่าลัทธิกรรมเก่าเป็นลัทธิเดียร์ลัทธิเออเนี่ยทำไมศึกษาให้ดีก็วุ่นเลยสามลัทธิที่ถือว่ามนุษย์จะสุขจะทุกข์จะเป็นยังไงก็ไม่มีเหตุปัจจัยแล้วแต่โชคมันจะเป็นไปเองลัทธิเป็นไปเองแล้วแต่โชคสามลัทธินะที่จริงไอ้กรรมเก่าเป็นลัทธิที่หนึ่งในสามผมไปสลับซะทวนอีกทีหนึ่งลัทธิกรรมเก่าสองลัทธิพระผู้เป็นเจ้าบันดาลสามลัทธิแล้วแต่โชคพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อถือว่าอะไรจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทำให้ชาติปางก่อนก็เลยรอไม่ต้องทำอะไรแล้วทีนี้ใช่ไหมมันจะเป็นไงก็แล้วแต่กรรมเก่าไปทำมีความหมายอะไรสองลัทธิที่ถือว่าแล้วแต่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บันดาลก็เลยจะไปทำอะไรจะมีผลอะไรมันก็แล้วแต่ไปต้องไปอ้อนวอนเอาถ้าท่านไม่โปรดทำไงก็ไม่มีผลใช่ไหมแล้วต้องทำให้ท่านโปรดถ้าโปรดแล้วไม่ทำท่านก็หายนี่สามก็แล้วแต่โชคทำไปก็ไม่มีผลอะไรมันถึงคราวก็เป็นไปเองเนี่ยสามลัทธินี่พระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วลัทธิเดียร์ลัทธิเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยต้องระวังให้ดีนะที่เรียกว่านับถือพุทธศาสนาเนี่ยนับถือตัวจริงพุทธศาสนาหรือเปล่าเนี่ยถ้านับถือพุทธต้องเข้มแข็งเชื่อไหมเพราะหลักกรรมนี่สำเร็จด้วยความเพียรทำตามเหตุปัจจัยคุณต้องสร้างเหตุผลจึงจะเกิดนี่ชาวพุทธเนี่ยเต็มไปด้วยการรอคอยความหวังรอโชคชะตาอ้อนวอนขอผลดลบันดาลใช่ไหมเต็มไปหมดแล้วจะเป็นพุทธได้อย่างไงนะ เอาละเอาสามลัทธิเนี่ยไปพูดกันให้ชัดลัทธิที่หนึ่งลัทธิกรรมเก่าเป็นลัทธินิครนลัทธินิครนถือลัทธินี้ต้องแยกจากพุทธศาสนาให้ได้ว่ากรรมเก่ากับกรรมของพุทธเนี่ยต่างกันอย่างไรสองลัทธิเทพเจ้าบันดาลท่านเรียกเป็นภาษาพระว่าอิสระนิมานเหตุหรืออิสวนิรมิตวาเอาลัทธิที่หนึ่งปุเพกตวาแล้วแต่กรรมเก่าลัทธิที่สองอิสวนิรมิตวาแล้วแต่ผู้เป็นเจ้าบันดาลนะอันนี้ก็เช่นศาสนาพราหมณ์ฉะนั้นต้องไปบูชายันเอาทีนี้ก็ลัทธิที่สามก็ลัทธิที่ไม่มีเหตุปัจจัยก็เป็นลัทธิที่มีเยอะเหมือนกันใครพอจะนึกออกมีใช่ไหมฮะก็อย่างที่ว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมอะไรเงี้ยนะคือไม่ได้คิดขนขวายไม่ศึกษาเหตุปัจจัยไม่ทำความเพียรนั้นก็ต้องแยกให้ถูกนี่คือกลายเป็นว่าต้องถึงยุคฟื้นฟูพุทธศาสนาแล้วมองนะเนี่ยมันมันเรียกชื่อว่าพุทธศาสนาจะเป็นพุทธศาสนาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็ต้องนี่แหละถ้าไม่มีการศึกษาจะรู้ได้ยังไงก็แก้ด้วยการศึกษาแต่ต้องช่วยกันให้การศึกษาผู้อื่นด้วยมีเด็กมีเล็กลูกหลานก็ต้องให้ความรู้ไป
ก็เอาละเดี๋ยวท่านจะดึกกันไปเอาละเนี่ยอ้าวก็โมทนาท่านนี้ก่อน